ได้ไหมอ่านอย่างสองเรื่องค่ะที่แบบคนแบบหน้าเหมือนแล้วแบบไปลงไอ้ตัดสินใจโพสขนาดนั้นคืออย่างนี้จริงๆพี่อ้ํากับพี่อู้หน้าไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะจำง่ายๆเรียกให้ยิ้มให้ดูก็ได้พี่อ้ํามีเขี้ยวนะคะติ้งนะคะพี่อู้ไม่ได้มีเขี้ยวนะคะแล้วจริงๆ2คนก็ไม่ได้หน้าเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้ตรงที่ว่าออกอัลบั้มด้วยกันแล้วก็เป็นนักร้องผมสั้นซึ่งแบบส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เขาจะไว้ผมยาวกันก็จะมีผมสั้นที่เดินทอมแมนอยู่2คนก็อาจจะจำผิดได้เพราะว่าเช่นอย่างรุ่นแม่เราเนี่ยเราก็เจอมาบ่อยแล้วอย่างคนจำสลับกันระหว่างแม่เมากับแม่แดงก็มีบ่อยใช่ไหมคะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่แปลกไม่แปลกประหลาดเพียงแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อก่อนรุ่นแม่ไม่มีใช่ไหมคะแล้วสมัยนี้เนี่ยคนก็ดูเดือดเหลือเกินดูเดือดเหลือเกินคอมเมนต์ต่างๆนานาพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันอยากนิดเดียวคืออยากแค่ว่าพอจะเขียนข่าวถึงใครก็อยากให้เช็คนิดนึงว่าคนที่เราเขียนถึงเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่แบบเกิดไม่ทันแล้วจะก็ไม่รู้จิ้มมั่วไปคือพี่ก็จะแบบมีแรกครั้งแรกก็แบบโอเคอะครั้งแรกต่อมาครั้งที่สองแล้วพี่ก็เอ๊ะมันจะมีมาอีกไหมใช่ไหมคะซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าคนเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดเรื่องถูกนะคะเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนคงไม่อยากถูกจำสลับกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทักทีไรทักฉันเป็นคนอื่นทุกทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทักคนอื่นเป็นฉันเราก็อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เข้าวงการตั้งแต่เด็กแล้วพี่เองก็แก่กว่าพี่อู้ตั้ง10ปีใช่ไหมคะคือดูตีนกาก็ได้นะ คือพี่เข้าวงการมาก่อนนะคะแล้วก็ทำมาทั้งสาวสาวแล้วก็มาจนมาเป็นศิลปินเดี่ยวตั้งนานก่อนที่จะมาทำอัลบั้มแอมอู้ก็คิดว่าบางทีครั้งที่2นั้นมันก็มีหน่อยๆเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่รู้จักเราจริงเหรอสรุปที่ทำมาทั้งหมดไม่มีชื่อเสียง วันนั้นพอดีเหนื่อยด้วยทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วแบบยอมรับในฐานะผู้ชวนว่าเราก็งุนงิดนะครับงุนงิดแบบเฮ้ยเช็คหน่อยดีไหมก่อนจะลงไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่น้อยครั้งที่พี่แอมจะมีความน้อยในเรื่องพวกนี้เพราะปกติถ้าเป็นเรื่องอื่นเราจะเพราะเรื่องนี้เราทำไมถึงอ๋อไม่คือมันเป็นช่วงที่พี่ทำงานเยอะใช่ค่ะเป็นช่วงที่พี่ทำงานเยอะแล้วก็มันจะมีช่วงที่เราภูมิต้านทานไม่เท่ากันใช่ไหมบางวันเราภูมิต้านทานสูงเรื่องก็ไม่รีเรื่องใหญ่โตอะไรบางวันที่เราเหนื่อยอ่ะมันก็จะเจอหงุดหงิดง่ายเป็นธรรมดาแล้วเราก็พอเราเหนื่อยในบางครั้งเนี่ยบางทีเราบอกตัวเองว่าแบบโอ๊ยไม่เอาละฉันไม่อยากทำแล้วงานนี้ฉันไม่อยากทำแล้วฉันเหนื่อยฉันน่าจะเกษียณแล้วไหมเพราะว่าเราเคยคิดเหมือนกันไรนี้มันก็ยังมีคือเขาเรียกอะไรการตอบรับการต้อนรับของแฟนเพลงที่ยังมีอยู่เสมอให้ความให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาสื่อก็ยังรักพี่อยู่ยังไรก่อนมันก็เลยแบบไม่ได้เกษียณสักทีพี่ก็รู้สึกว่ามันยังตรงนี้มันยังน่าอยู่แต่พอมาเจออะไรแบบเนี้ยตรงที่แบบมันคล้ายๆมันไปสะกิดไอ้ตรงความคิดของเราที่เราอยากจะเกษียณอ่ะก็แบบโอ๊ยไม่ทำดีกว่าแล้วไหมแบบพอใจคือที่ลงมันล็อกแค่น้อยว่าแบบทำไมจำเราไม่ได้ไม่ใช่มันจริงๆการจำพี่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่เป็นไรเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะว่าเป็นธรรมดาเด็กเกิดรุ่นหลังก็จำไม่ได้เป็นธรรมดานะคะเพียงแต่นิดเดียวจุดของพี่ก็นิดเดียวคือว่าก่อนที่เราจะเขียนข่าวถึงใครเช็คนิดนึงว่าคนที่เราจะเขียนถึงเขาหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นเองคือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็เขียนถึงคนที่คุณรู้จักหน้าดีกว่าไหมว่าอันนี้คุณรู้จักแน่ว่าคนนี้คือคนนี้แต่ถ้าเกิดไม่คือรับคำสั่งจากบก.มาแต่น้องไม่รู้ว่าคนที่น้องเขียนถึงหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นธรรมดาคือพี่ว่าไม่ใช่พี่คนเดียวพี่ว่าน้องๆทุกคนก็ต้องเป็นใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วมาเขียนถึงเราแล้วทำไมใส่รูปคนอื่นหรือบางทีเขียนเรื่องของคนอื่นไม่ใส่รูปเราแล้วไม่ยิ่งหนักหน่วงด้วยเพราะมันเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยใช่ไหมพี่ช่วงนั้นการเมืองก็ค่อนข้างระอุใช่ระอุอยู่นะคะแล้วก็
พี่แตกต่างจากพี่อุเราไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่าใครเลือกพรรคไหนนะไม่ใช่ไม่ได้เลือกข้างแต่ว่าวิธีการแสดงออกต่อสื่อของเราเนี่ยแตกต่างกันเพราะพี่จะเป็นคนที่ไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองทางผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือถ้าพี่จะแสดงก็คือพี่เป็นนักเขียนอ่ะพี่มักจะมีวิธีเขียนอะไรที่มันอ้อมหรือแบบอะไรมากกว่านั้นแต่พี่อู๋เขาจะเป็นคนแบบผงผางนะคะเขาก็จะตรงไปตรงมาเขาเขียนอะไรก็จะตรงๆเลยซึ่งวิธีการคิดวิธีการสื่อของเราก็ต่างกันอยู่แล้วไม่ใช่คือพี่มันไม่ใช่เข้าใจผิดว่าพี่ไม่ได้กลัวแบบว่าแฟนคลับใครจะมันจะมาตีหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีคือถ้ากลัวเข้าใจผิดก็จะกลัวการเข้าใจสลับกันมากกว่าว่าวิธีการแสดงออกของเราเนี่ยอันนี้ตรงนี้ที่พี่หมายมากกว่าเพราะพี่เป็นคนรักสงบพี่ไม่ด่าใครพี่ไม่ยุ่งกับใครเวลาลงรูปผิดนี่มันมีผลถึงใน IG ไหมเข้าคอมเมนต์อันนี้คือโดนไงคะก็เลยแบบอ้าวก็เลยต้องแถลงกันหน่อยซึ่งไม่ดูเหลือชื่อ IG เลยว่าชื่อแอมคืออยู่ดีๆคือตอนช่วงนั้นนะคะก็มีใช่ไหมคะคือสมมติว่าพี่อุเขาโพสเกี่ยวกับการอ่ะใครเป็นอย่างนี้ก็อย่าอยู่ในประเทศไทยเลยอะไรสมมติแล้วในของพี่เนี่ยหน้าวอลพี่มันก็มีคนเข้ามาแบบอีแอมออกไป ไม่ใช่กู คือผู้ชมสาวๆจะบอกไม่ใช่กู กูไม่ได้ไล่ใคร ก็ไปลงถามเพราะว่าไม่ได้จะเอาเรื่องเอาเรากับใครนะเพียงแต่ว่าเราต้องแสดงความชัดเจนท่านเองชี้แจงให้ทราบว่าดิฉันสวรักษ์ลิลบุตรดิฉันไม่เคยขับไล่ใครไม่ใช่ไหมก็คือพี่อู๋เขาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะมันเป็นสิทธิ์ของเขาในการแสดงออกขึ้นพี่อู๋ก็ไม่ได้ผิดแต่เพียงแต่วิธีการแสดงออกแล้วพี่แอมก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองเหมือนกันต่างคนต่างมีสิทธิ์เท่าๆกันจริงทุกคนก็โดนโจมตีหนักเยอะคือพี่เองก็แบบอยู่วงการมาจนหัวงอกแล้วอยู่ดีๆก็โดนเรียกอีแอมแบบอีแอมมึงสิออกไปอ้าวไม่ใช่กูแล้วพี่เองคอมเมนต์นี่มีผลที่ทำให้พี่แอมต้องแบบไอ้ฉันต้องชี้แจงแล้วแหละคือพี่จะไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรกับคอมเมนต์เลยนะคะพี่จะเป็นแบบว่าเฉยๆอ้าวไม่เป็นไรแต่พี่จะชี้แจงกับสื่อมากกว่าว่าเอาให้มันชัดเจนเพราะเราไปต่อล้อต่อเถียงกับพวกนั้นคือพวกนั้นเขาเป็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่หน้าคีย์บอร์ดเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเวลาเจอสื่อมวลชนหรือเจอบางทีเราโพสต์ของเราเองได้ว่าอันเนี้ยวิธีการแสดงความคิดแบบเนี้ยไม่ใช่พี่นะพี่ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเป็นพี่จะเขียนอย่างอื่นแบบอื่นแต่ถ้าเป็นพี่อุที่พี่อุทำก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่มันเป็นคนละคนเท่านั้นเองก็คือลงให้ถูก